ื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมรถแอร์ไม่เย็นกินน้ำมันแล้วคุณเคยรู้ไหมปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรทุกวันนี้บ้านเราอากาศร้อนๆอย่างนี้รถไม่มีแอร์นี่แทบจะขับไม่ได้เลยทุกวันนี้หรือว่ามีแอร์แต่ว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับผมสาเหตุที่เจอกันหลักๆก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆทุกคนต้องเจออยู่แล้วคือแอร์ไม่เย็นครับมันจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับหลักๆเลยน่าจะเป็นอากาศบ้านเราสภาพอากาศร้อนร้อนแล้วมันมีฝุ่นเยอะมีคนเขาบอกว่าบางทีเรื่องเกี่ยวกับแอร์มันเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมกับอ๋อมีส่วนครับมีส่วนอ่ะเรามองอย่างเงี้ยแอร์บ้านเนี่ยเวลามันตันหรือสกปรกมันกินไฟในตาที่ผิดปกติถูกไหมฮะรถยนต์ก็เหมือนกันเหมือนกันครับในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานก็เป็นโหลดของเครื่องยนต์ถูกต้องเป็นภาระเครื่องยนต์ทำให้กินน้ำมันมากขึ้นอีกถูกต้องครับอ๋อในลักษณะเดียวกันนี่ใช่ครับนะถึงต้องมีการดูแลทำความสะอาดกันบ้างทีนี้พูดถึงเรื่องของขั้นตอนการล้างเนี่ยมันยุ่งยากแค่ไหนผมเคยได้ยินว่ามันจะมีการล้างทั้งแบบต้องถอดออกมาเขาเรียกอะไรนะถอดตู้ถอดตู้แอร์หรือโหหรือเละเทะเลยผมเคยไปทำรถตัวเองเนี่ยตกใจเลยก็ล้างแอร์ทำไมต้องถอดเยอะขนาดนี้คือปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบรถยนต์เองเนี่ยออกแบบรถยนต์มาเนี่ยเวลาล้างตู้แอร์เนี่ยจะทำเหมือนกับพวกรถยุโรปละคือต้องยกคอนโซลออกมาเลยซึ่งจะเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะมากบางรุ่นใช้เวลาเป็นวันนะครับในการดูแลตรงนี้ครับแล้วทีนี้ตัวนี้มันก็เลยเข้ามาตอบโจทย์เราใช่ไหมเครื่องล้างตู้แอร์ก็ที่นี่เห็นบอกว่าเป็นการล้างตู้แอร์รถยนต์อัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องถอดใช่ครับแล้วประสิทธิภาพมันจะได้เท่าจริงๆมันเทียบเคียงกับการถอดล้างนะครับเทียบเคียงกันเลยคือไม่ได้หนีกันเลยประสิทธิภาพเหมือนกันครับผมถูกต้องครับก็คือการล้างลักษณะของเครื่องตัวนี้เนี่ยประดับของ Eco Air เนี่ยเราจะมีระบบน้ำร้อนด้วยระบบแวคคัมด้วยครับนะแล้วใช้น้ำยาเป็นตัวช่วยในการฆ่าเชื้อโรคกระดับกลิ่นแล้วย่อยสลายพวกคราบเมื่อคราบฝุ่นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนจะมีจุดเด่นในเรื่องของการดับกลิ่นอับชื้นในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับส่วนแวคคัมดูดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งโชว์เปลือกต่างๆที่มันออกมาจากตู้แอร์ก็จะถูกดูดเข้ามาเก็บในเครื่องแล้วก็ถ่ายออกอัตโนมัติอ๋อครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้แอร์รถยนต์ของคุณเย็นฉ่ำสร้างความสดชื่นขณะใช้รถ EcoAir เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก